ำไมถึงได้ยอมรับเล่นเพราะบทเหรอฮะบทภาพยนตร์คือมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องซึ่งวันนี้ต้องมีคนพูดเรื่องนี้ได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งประโยคสุดท้ายของบทเนี่ยตัดสินใจด้วยประโยคสุดท้ายของหนังเลยสำคัญมากแต่ว่าต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองในภาพยนตร์ไม่งั้นมันไม่ได้ฮะไม่ได้มันต้องรู้สึกได้ด้วยตัวเองเหมือนที่ผมรู้สึกด้วยตัวเองตอนที่อ่านบทอันนี้สำคัญมากฮะนี่คือศิลปินตัวจริงอ่ะที่รับเล่นก็เพราะไอ้คำนี้บทนี้ในเรื่องเล่นเป็นใครครับเล่นเป็นพ่อของลินเล่นเป็นพ่อของลินครับผมเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากครับและในเรื่องเป็นครูเป็นครูเป็นคุณครูด้วยเพราะฉะนั้นเป็นครูมีลูกเรียนเก่งขนาดนี้มันเป็นความภูมิใจไม่รู้กี่ต่อผูกพันครับแต่จริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆในนั้นผมขออนุญาตเล่าเบื้องหลังนิดนึงนะฮะเรื่องหลังนี้เวลาจะทำงานจริงมันต้องมีเวิร์กช็อปนะครับคือพ่อลูกต้องมีเวิร์กช็อปกันใช่ฮะคุณธเนศแกมืออาชีพขนาดไหนแขกเวิร์กช็อปกับลินพบว่าลินจริงๆเป็นยังไงก็เวลาเวิร์กช็อปเราต้องเปิดใจคุยกันทุกๆเรื่องนะฮะเราก็ได้รับรู้เรื่องราวของเขารับรู้เรื่องราวของเราแล้วก็ดูว่ามันจะเอาส่วนไหนที่เราจะมาใช้กันได้ในภาพยนตร์ก็รับรู้เรื่องเขาที่บ้านเขากับคุณพ่อว่าสนิทกับคุณแม่มากกว่าไม่ค่อยสนิทคุณพ่อแต่ในเรื่องเนี่ยเราต้องสนิทกันมากคุณแม่ไม่อยู่นะคุณแม่ไม่อยู่นี่ทำยังไงเราจะสนิทกันนั่นเป็นภารกิจแหละว่าเราจะต้องสนิทกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะก็ค่อยๆมีวิธีการหลายอย่างเรามีวิธีการหลายเราผู้ใหญ่แล้วแต่ตัวหนูเองสิซึ่งจริงๆในชีวิตจริงไม่สนิทกับคุณพ่อแล้วจะต้องมาสนิทกับคนที่เป็นคุณพ่อหนูรู้สึกยังไงแรกๆกับคุณธเนศแรกๆเกรงค่ะแล้วก็เกรงเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเองสนิทกับคุณแม่มากแต่ว่าพอถึงเรื่องราวที่ต้องเล่นเป็นลินแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นคนสำคัญในชีวิตเลยกลายเป็นคนเดียวในชีวิตก็เลยทำให้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นป้าเอกป้าเอกธเนศตอนนี้เป็นป้าเอกเป็นป้าเอกเป็นป้าเลยเป็นป้าเป็นหนังที่เล่นเนี่ยเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วมันทำให้สัมพันธภาพที่บ้านเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้หนูคุยกับคุณพ่อมากขึ้นคือสนิทกับคุณพ่อเหมือนสนิทกับคุณแม่แบบปัจจุบันเลยอ่ะโอ้คือจริงๆผมเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าดูหนังดูละครบางทีก็ไร้สาระนะโดยเฉพาะยิ่งหนังยุคนี้ละครยุคนี้หลายๆคนบ่นอันนี้อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของสาระของประโยชน์ของหนังของภาพยนตร์นะที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จากที่ไม่ค่อยสนิทกับคุณพ่อมาสนิทกับคุณพ่อมากขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหาประโยชน์เห็นประโยชน์จากหนังละครได้มากแค่ไหนหนังเรื่องนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลแค่เรื่องนี้ก็ผมเป็นพ่อผมมีลูกการที่พ่อคนหนึ่งที่แบบว่าลูกไม่สนิทเท่าแม่อะไรเงี้ยมันที่แอบน้อยใจเหมือนกันนะใช่ดิมันแล้วมันยังไงเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้อย่างน้อยสร้างประโยชน์ให้ออกแบบกับคุณพ่อและคุณพ่อคุณลูกหลายๆคนถ้าเข้ามาชมอันนี้อาจจะได้ประโยชน์ตามไปด้วยผมมองงั้นนะฮะผมคิดอย่างนั้นเต็มๆถึงกล้าพูดตั้งแต่แรกไงว่า4-5 ขวบก็ยังต้องมาดูถูกต้องเพราะคุณจะสร้างลูกคุณไปในทางที่ถูกสร้างลูกคุณไปในทางที่ใช่ได้มาถามพุ่มกับอีกครั้งครับผมบาสครับมันมีซีนอารมณ์เยอะมากในหนังซึ่งทุกคนก็จะมีอารมณ์แบบของตัวใช่ครับเวลาที่ออกแบบเขาเล่นซีนอารมณ์ของเขาได้อย่างใจไหมได้อย่างใจแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาจะมีมิติความทางความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถเขียนแล้วก็กำกับได้จริงเขาเพิ่มเติมความแบบความเป็นผู้หญิงความลึกทางด้านอารมณ์บางอย่างเดี๋ยวพอเวลาเข้าคู่กับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยออกแบบเข้าใจมันขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูว่ามันเป็นด้วยความที่ว่าหนูเชื่อในตัวละครพวกหนูเชื่อในตัวละครมากแล้วด้วยความสัมพันธ์ที่คุณป้าเนี่ยให้มาคุณพ่อให้มาในเรื่องมันเลยทำให้หนูเนี่ยรู้สึกกับมันมากจนมันลึกลงไปเรื่อยๆค่ะตอนแสดงอุ้ยถูกตำหนูพูดอย่างน่ากลัวเลยครับจริงจังนะจริงจังจริงจังจริงจังจริงไม่ธรรมดาเลยอะนนท์อะนนท์อะครับนนท์อะรู้สึกไงกับมันเรื่องนี้รู้สึกรักตัวละครตัวนี้มากคือรักในถึงขั้นที่ว่าผมสามารถเกลียดตัวละครอีก3ตัวได้เลยคือสามารถเลยสามารถได้เลยเพราะว่าคือผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่สำหรับผมมันมีเสน่ห์มากแล้วก็ด้วยบทมันมีฉากแอคชั่นด้วยผมก็ยิ่งผมเป็นบ้าพลังบ้าอย่าพูดอย่างนั้นสิคอนเฟิร์มฮะใครๆก็รู้ว่าคุณบ้าพลังนะบ้าพลังเพราะฉะนั้นพอได้ฉากนั้นจะยิ่งชอบมากชอบมากชอบมากชอบฉากแอคชั่นมากๆเห็นบอกว่าเล่นกันแรงมากทั้ง4คนจนขนาดที่เรียกว่าพอเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมานอกฉากต้องมาลั่งไล่ขอโทษกันอ่ะจริงไม่จริงจริงไม่จริงใช่ไหมขอโทษต้องขอโทษเจมส์เนาะเจมส์จะโดนใช่ไหมใหญ่อยู่เจมส์จะโดนคือมันเป็นซีนที่ในเรื่องมันจะมีถ้า
มันจะมีเหมือนซีนที่ค่อนข้างปะทะกันในด้านอารมณ์อะไรเงี้ยฮะแล้วเวลาเล่นมันจะมีความถึงเนื้อถึงตัวหน่อยซึ่งแบบด้วยความที่พอเราถึงอารมณ์อ่ะบางทีมันเอาคอนโทรลไปหน่อยเนาะแล้วคือแบบก็ไม่หน่อยนะครับเยอะก็เลยแบบอาจจะมีแบบรู้สึกว่าเจ็บบ้างอะไรอย่างงี้เวลาแบบโอเคพอสั่งขาดปุ๊บแล้วก็จะมาคุยกันมาเคลียร์กันว่าโอเคเราไม่ได้ตั้งใจนะเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราเกลียดแกจริงๆครับผมสุดยอดเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราเกลียดแกคุณอะได้ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนกับพอเราทำการบ้านในตัวละครแล้วเราเชื่อว่าเขามีตัวตนจริงๆแล้วเราสงสารไหมไอ้ตัวนี้จริงๆเพราะมันมีตัวตนจริงๆอะไม่รู้สึกอะไรกับมันสงสารหนูรู้สึกว่าหนูเข้าใจเขามากกว่าอ๋อเหรอใช่เพราะเหมือนกับพอเรารู้จักเขาจริงๆเราเหมือนกับว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราก็รักเขาจริงๆอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะหนูต้องมีฉากร้องไห้มีฉากน้ำตาเขาบอกว่าหนูทำได้อย่างดีดนิ้วได้ง่ายๆเลยเหรอ จริงเลยเหรอลูก หนูว่าหนูก็เครียดกับฉากดราม่าพอสมควรเหรอเหรอแต่มันผ่านไหมผ่านค่ะนนท์อ่ะครับเล่นหนังเรื่องนี้คุ้มไหมคุ้มครับคุ้มมากได้บ้าพลังได้ต่อยเกมก็ออกแบบเล่นหนังเรื่องนี้คุ้มไหมคุ้มมากค่ะมันให้อะไรกับหนูเยอะมากยิ่งความสัมพันธ์กับคุณพ่อเนี่ยสุดเป็นสิ่งที่คุ้มค่าตัวไม่เอายังได้เลยได้พูดแล้วนะเอาชีวิตครอบครัวเปลี่ยนนะฮะดีใจไหมแล้วหนูดีใจนะเพราะว่าหนูไม่สนิทกับคุณพ่อเลยจริงๆแต่ว่ากลายเป็นว่าคือหนูเป็นลูกผู้หญิงคนสุดท้องใช่ไหมคะแต่ว่าสนิทคุณแม่มากแต่พอมาสนิทกับคุณพ่อเนี่ยเราได้รู้ถึงแบบความรักแล้วก็ความอบอุ่นที่มีแล้วเธอโชคดีเธอกลายเป็นมีพ่อสองคนเลยอะนอกจอก็ตอนนี้นะอะไรก็ปาใช่ไหมคุ้มไหมคุ้มค่ะเกินคุ้มด้วยยังไงอะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าแค่ได้ร่วมงานกับพี่บ้านนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆอ๋ออยู่ปากหวานนะฮะจะเอาเรื่องต่อไปเลยนะฮะจะเอาเรื่องต่อไปคุ้มไหมคุ้มครับคือตั้งแต่ผมเห็นบทอะมันตอนที่ไปแคสเขาจะให้เหมือนซีนหนึ่งมาแล้วผมแบบผมรู้สึกว่าพอผมอ่านบทแล้วผมแบบอยากเล่นมากๆอ่ะอยากเล่นแบบมากๆแล้วพอเราได้แบบเราได้รับโอกาสนั้นอ่ะจริงๆอ่ะรู้สึกแบบเราดีใจมากแล้วมันเหมือนความใฝ่ฝันเหมือนกันนะที่จะแบบอยากได้รับบทเนี้ยแล้วโดยเฉพาะยิ่งเรารู้ว่าเราจะเล่นเก่งที่สุดด้วย โอ้โหพวกคุณมีพลังจริงเลยนะทั้ง4คนคุณมีพลังจริงๆเลยหนังเรื่องนี้มันมีพลังมากกว่านี้อีกอยากจะพูดถึงตัวหนังจริงนะฮะแต่ไม่สามารถพูดได้เลยจริงๆแต่อยากให้คุณเอกสรุปว่าถ้าเกิดคนดูหนังเรื่องนี้จะคุ้มยังไงครับจะคุ้มตรงที่เราจะทันโลกทันโลกมากขึ้นเมื่อเราทันโลกแล้วเนี่ยเราจะทันลูกๆทันลูกๆด้วยเพราะว่าลูกๆเนี่ยอยู่ในโลกยุคใหม่ยุคใหม่นี่เป็นยุคของเด็กๆทั้งหมดไม่ใช่ยุคของพวกเรานะเรานี่หลุดยุคไปแล้วหลุดโลกยุคไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทันโลกว่าโลกเป็นยังไงเราจะทันลูกพอทันลูกเราเข้าใจลูกเข้าใจลูกเนี่ยความเข้าใจถ้าไม่มีเนี่ยปัญหามากมายตามมาซึ่งมันเป็นอันนี้พอมีความเราทันลูกแล้วว่าลูกเป็นยังไงโลกเป็นยังไงความเข้าใจเกิดง่ายความสุขเกิดในครอบครัวไม่ยากเลยคุณรู้อะไรอย่างนึงไหมครับคุณสมเป็นธเนศวรากุลนุเคราะห์จริงอ๋อครับก็คุณเคยเป็นไอดอลในใจคนเมื่อ30 ปีที่แล้ววันนี้คุณได้มาพูดอีกครั้งหนึ่งครับคุณได้ออกทีวีจาก30ปีนะครับครับคุณยังคงเป็น ยังคงเป็นไอดอลในใจของคนอยู่ธเนศวรากุลนุเคราะห์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณสุดยอดจริงๆอ่ะสมัยก่อนนะเขาเป็นดีเจที่ใครๆฟังเสียงก็ต้องหลงรักเขาเป็นนักร้องที่อยู่ดีๆเป็นดีเจแล้วมาร้องเพลงก็มีคนยังบอกบ้าป่ะเป็นดีเจแล้วมาร้องเพลงเปล่าๆเลยเขาร้องเพลงดังทั่วประเทศเพลงของเขาดังมากๆแล้วเขารักษาเนื้อรักษาตัวอย่างเดียวไม่พอเขายังรักษาจิตใจได้อย่างยอดเยี่ยมมากผมภูมิใจในตัวคนจริงๆเลยขอบคุณมากครับจริงๆจริงๆจริงๆเอกได้เจอแล้วดีใจมากไม่เจอบ้าครับครับผมบ้าจะสรุปหนังเรื่องนี้ว่ายังไงก็ผมพูดจากคนจากมุมคนทำงานแล้วกันนะฮะก็โจทย์ในการทำงานหนังเรื่องนี้ของผมคือผมอยากทำหนังที่เป็นโจทย์ที่มีในใจมานานมากๆแล้วอยากทำหนังที่ดูสนุกในขณะเดียวกันก็มีสาระมีเชื่อว่าคนดูแล้วในตอนจบของหนังจะได้คำถามอย่างที่ย้อนกลับไปถามตัวเองแล้วก็สามารถให้คำตอบว่าอะไรถูกอะไรผิดกับตัวเองได้มันเจ็บปวดมากโดยเฉพาะตอนจบถ้าท่านดูนะผมอยากจะบอกเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำแต่ดูกลัวดูหนังไม่สนุกมันเจ็บปวดจริงๆสำหรับผมที่ดูแล้วต้องมานั่งคิดต่อไปว่ามานั่งคิดว่าไอ้ตัวละครตัวนี้หรือความเป็นทั้งหมดของคนพวกนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาจริงๆแล้วมันมาจบลงที่ผมจริงที่ธเนศเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเขาสรุปได้งดงามว่า
ถ้าคุณรู้จักโลกคุณจะรู้จักลูกคุณต้องรีบรู้จักและเด็กๆเองต้องดูหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุผลเดียวคุณจะได้รู้จักว่าโลกข้างนอกมันจริงๆมันเป็นไงมันเหมือนภาพสะท้อนกระจกให้คุณเห็นว่ามันจะดีจริงๆเหรอถ้าคุณฉลาดเกมโกงขอบคุณมากครับขอบคุณครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับทั้งหมดจากฉลาดเกมโกงนะครับภาพยนตร์ซึ่งบอกจริงเป็นหนังวัยรุ่นนะครับเป็นหนังผมบอกจริงดูตอนเฮก็เฮดูตอนสนุกก็สนุกนะครับและดูตอนที่กำลังสนุกอยู่แท้ๆนะมันได้คิดขึ้นมาเฉยๆเลยในซีนแต่ละซีนนะฮะไม่ใช่ว่าหนังซีเรียสอะไรเลยนะครับแต่หนังมันจะสร้างความรู้สึกให้คุณเองต่างหากนะฮะเป็นหนังที่ฉากแสงสีเสียงครบถ้วนหมดผมถามจริงๆคุณตั้งใจเลยแล้วว่าตัวแสดงในถ้าบางฉากที่คุณจะเห็นเลยว่าคนนี้แต่งตัวอย่างนี้คนนี้แต่งตัวอย่างนี้คนนี้แต่งตัวอย่างนี้ครับคุณตั้งใจเลยเหรอผมว่ามันเป็นหน้าที่ของการเป็นพุ่มกับหนังต้องสร้างโลกที่มันชัดเจนและเป็นมีคาแรคเตอร์ในตัวของมันเองครับมันมีเดฟมีความชัดเจนมากๆเลยคุณทำงานน่ารักจริงเลยว่ะขอบคุณมากครับทำงานได้น่ารักมากสำหรับเป็นคนรุ่นใหม่นะท่านผู้ชมซึ่งทำงานได้แบบว่ารักงานที่ตัวเองทำอย่างสุดๆเลยแล้ววันนี้ได้ปูชนียบุคคลนะมาร่วมงานอีกท่านนึงนะฮะได้คุณเอกชเนนมาเนี่ยมีค่าสุดๆเลยเขายอมรับเล่นหนังเรื่องนี้เพราะไดอะล็อกสุดท้ายที่เขาอ่านในบทของเขาท่านไปดูเอาเองก็แล้วกันว่าทำไมเขาเล่นทำไมคุณพ่อคุณแม่ต้องดูนะครับผมบอกคุณอย่างนะครับบาสตอนนี้คุณติดอาวุธให้กับวงการนี้คุณติดอาวุธ4เล่มถ้าเป็นมีดก็เป็นมีดอีก4เล่มมีด4เล่มนี้คมไม่คมท่านไปตัดสินใจเอาเองท่านจะเห็นเองเลยว่าเด็ก4คนนี้มันน่าเล่นหนังขนาดไหนมันน่าที่จะมาอยู่ตรงนี้ขนาดไหนท่านต้องเห็นเอาเองฮะผู้กำกับเขาพูดชัดเจนแล้วบทเขาอ่ะมีตรงนี้อ่ะใช่แต่ในใจของบทน่ะคนเล่นต้องเล่นเอง4คนนี้ทำได้ไม่น่าเชื่อฮะไม่น่าเชื่อฉลาดเกมโกงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสมาร์ทยิงบุ๋มปนัดดาร่างกายต้องการออกร่างกายดูรายการเสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe Today Show ด้วยนะครับ